คุณรู้ไหมครับว่าเรื่องราวของเหรียญในสมัยรัชกาลที่9นั้นมีหลายอย่างที่ไม่ได้เปิดเผยต่อคนทั่วไปซึ่งเรื่องนี้นะครับหลายคนจะไม่รู้เลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหรียญในสมัยรัชกาลที่9ครับสวัสดี FC ของร้านปานันที่รักทุกท่านนะครับผมพุทธพัฒน์ศิระเรืองวณิชย์เจ้าของร้านปานันนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดกับเรื่องราวของเหรียญในสมัยรัชกาลที่9นะครับที่หลายคนอาจจะไม่รู้เลยนะครับเวลาเราประกาศรับซื้ออะไรหลายอย่างนะครับนะหลายคนก็อาจจะตกใจนะตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนวันนี้นะครับเดี๋ยวนะผมจะทยอยให้ความรู้เล็กๆน้อยๆครับอย่าลืมกดติดตามช่องปานันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามีเหรียญหมุนเวียนอีก3ชนิดราคานะครับที่มีการผลิตขึ้นมาแต่ไม่ได้นำมาใช้จ่ายทั่วไปนะครับเพราะว่าเป็นหน่วยที่ค่อนข้างที่จะเล็กมากเล็กจนไม่รู้จะเล็กยังไงเลยนะครับนั่นคือเหรียญชนิดราคา1สตางค์5สตางค์และ10สตางค์นะครับว่ากันว่าทำออกมานะครับเพื่อแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีนะครับของธนาคารเท่านั้นเองครับในปีพ.ศ. 2548นั้นครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เรามีการผลิตเหรียญชนิดใหม่นะมีการจัดทำขึ้นมาใช้หมุนเวียนครับนั่นคือเหรียญชนิดราคา2บาทซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับจะไม่มีเหรียญชนิดราคา2บาทที่เป็นแบบหมุนเวียนเลยนะครับจะมีเพียงแค่เหรียญที่ระลึกเท่านั้นครับในปีพ.ศ. 2531มีเหรียญชนิดราคา5บาทที่มีด้วยกัน2รูปแบบคือแบบของเรือสุพรรณหงส์และรูปแบบของวัดเบญจมบพิตรซึ่งในปีเดียวกันนั้นนะครับก็มีการผลิตเหรียญชนิดราคา10บาทถือว่าเป็นชนิดราคาใหม่ในสมัยนั้นเลยนะครับในปี2531นั่นทำให้หลายคนนะครับมีการตื่นตระหนกว่าปี2531เนี่ยมีเหรียญ5 2แบบเลยเหรอนั่นแหละครับผมปี2560ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของเหรียญในสมัยรัชกาลที่9เนื่องด้วยรัชกาลที่9ทรงเสด็จสวรรคตเมื่อปีพ.ศ. 2559ครับเหรียญชนิดราคา10บาทปี2533ผลิตขึ้นเพื่อนำไปแสดงในงานเหรียญในต่างประเทศตามข้อมูลนั้นบอกว่าเหรียญนี้มีจำนวนการผลิตเพียงแค่100เหรียญเท่านั้นครับในปีพ.ศ. 2551เป็นปีแรกที่เหรียญหมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่9มีการเปลี่ยนรูปแบบด้วยกันหลายชนิดราคาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือเปลี่ยนเนื้อโลหะหรือเปลี่ยนส่วนผสมของเนื้อโลหะนั่นเองครับเช่นเหรียญ25สตางค์และ50สตางค์เปลี่ยนจากเนื้อโลหะทองเหลืองเป็นเนื้อทองแดงและเปลี่ยนจากเหรียญที่เป็นพระเศียรเล็กเป็นพระเศียรใหญ่เหรียญชนิดราคา5บาทเปลี่ยนจากเหรียญที่หนาเป็นเหรียญที่บางลงนั่นเองครับเหรียญชนิดราคา5บาทปี2546ซึ่งหลายคนไม่รู้เลยว่าเหรียญ5ปีนี้นะครับมีด้วยกัน2บล็อกคือบล็อกที่มีเส้นหน้าบอใบไม้และไม่มีเส้นหน้าบอใบไม้นั่นเองครับและนี่คือเรื่องราวนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมเอามาฝากกันนะครับเป็นความรู้นะครับเผื่อว่าหลายคนที่ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ นะครับจะได้ไม่ตกใจนะครับเวลามีการเห็นเหรียญแบบเดียวกันแต่ทำไมมีนะ2เนื้อโลหะปีเดียวกันนะครับมี2แบบนั่นแหละครับที่ผมเอามาฝากในวันนี้นะครับผมใครที่มีของสะสมหรือเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อนั้นนะครับคุณสามารถนะครับมาติดต่อเข้ามาหาเราได้นะครับทาง Facebook ปานัน LINE @ปานัน 888โทรศัพท์054-07-303ร้านของเราเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 4:00 น.วันจันทร์ถึงวันเสาร์ใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญสะสมนะครับอย่าลืมนะกดติดตามกด Subscribe เราด้วยนะครับ